ดีครับเป็นอะไรพันนี้กลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมวันนี้ก็จะนำเอาน้ำหอมตัวหนึ่งซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วเมื่อตอนช่วงแรกๆที่ผมเริ่มทำรีวิวก็คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีกว่าๆที่แล้วเนาะผมได้เคยหยิบเอาเจ้าน้ำหอมตัวเนี้ยมาทำรีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันไปแล้วเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ผมได้ทำรีวิวไปในขณะนั้นเนี่ยคือเหมือนกับเป็นการใช้กล้องจาก iPad mini แล้วก็วางเป็นแนวตั้งเนาะแล้วภาพมันก็จะแบบไม่ใช่แนวแลนด์สเคปอ่ะมันก็เลยแบบดูแบบกล้องมัวมันจะมัวแล้วก็ดูแบบมันไม่โปรเฟสชันนอลนะวันนี้ก็เลยนำน้ำหอมตัวเนี้ยมากลับมารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันอีกครั้งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเคยมีน้องหลายคนพอสมควรครับคือเคยขอมาว่าอยากเห็นพี่เป้เนี่ยหยิบเอาน้ำหอมตัวนี้มารีวิวให้กับพวกเขาเนี่ยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะเห็นภาพแบบ Full HD มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็เลยหยิบเอาน้ำหอมตัวนี้มารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันเป็นน้ำหอมของแบรนด์ที่ผมชื่นชอบมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเขาเป็นตัวไหนน้ำหอมตัวที่ผมกำลังนำมารีวิวให้กับทุกคนได้ชมกันนั่นก็คือแบรนด์ของ Narciso Rodriguez นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูที่กล่องนะครับตัวนี้ผมได้มาเนี่ยกล่องเขามีความแบบคล้ายๆกับเป็นแบบเหมือนกับแบบเป็นกล่องแบบหิ้วเหมือนช้อปปิ้งแบ็กของ Narciso Rodriguez ที่ออกแบบมาแบบเก๋ไก๋มากๆแล้วก็ย้อนเวลากลับไปเมื่อสักผมไม่แน่ใจว่าเดือนอะไรผมจำไม่ได้ต้องย้อนกลับไปดูรีวิวตัวเก่าของผมตัวนั้นนะครับที่ผมเคยนำเจ้า Narciso Rodriguez for him Bernoulli ตัวเนี้ยมารีวิวให้กับทุกคนที่ชมกันไปแล้วแล้วก็จะบอกว่าคือจะพูดไงดีสำหรับน้ำหอมของ Narciso เนี่ยในวันนั้นเนี่ยที่ผมไปดมเขาเนี่ยแล้วก็คือเหมือนกับแบบในช่วงความรู้สึกแรกๆเดี๋ยวนะมันจะมีความแบบสะอึกนิดหน่อยคือในช่วงนั้นเนี่ยที่ผมไปเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ของ Narciso Rodriguez เนี่ยคือผมไปโดนน้ำหอมของกลิ่นของผู้หญิงเนาะซึ่งผมเห็นมีกูรูน้ำหอมเนาะหรือว่าเป็นคนที่เขาชอบใช้น้ำหอมเนี่ยแล้วเหมือนกับเขาชอบที่จะสะสมเจ้า Narciso Rodriguez มากๆเลยในรายของผู้หญิงนะวันนั้นผมก็เลยไปลองดมของผู้ชายดูบ้างในกลิ่นของตัวของผู้ชายนะแล้วก็ไปสะดุดเอากับเจ้าตัว Narciso Rodriguez for him Bernoulli ตัวนี้แหละแล้วก็เข้าใจว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาเพิ่งจะออกมาใหม่ๆเนาะตัวนี้นี่ออกวางขายทั่วโลกเนี่ยเมื่อปี2015แต่ผมไม่แน่ใจว่าบ้านเราเนี่ยเข้ามาช่วงต้นปี2016หรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่ช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทาง BA ครับพนักงานขายเขาบอกว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็เหมือนเขาก็พยายามที่จะแบบว่าอัพเซลเราคืออยากให้เราซื้อไปซะและช่วงนั้นก็คือเป็นความโชคดีมากๆที่ผมได้ชุดแบบเป็นช้อปปิ้งแบ็กอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นกล่องหิ้วซึ่งในเซ็ตก็จะมีน้ำหอมขนาด100 ml 1ขวดแล้วก็มีขนาด10 ml อีก1ขวดเป็นของแถมมานะครับแล้วก็ราคาตอนนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโคตรโชคดีเลยตอนนั้นเนี่ยแค่ 3,600 บาทไม่แน่ใจว่าเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะครับซื้อที่โรบินสันเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่แต่ข้างในห้างจะเป็นโรบินสันเนาะตอนนั้น 3,600 บาทตอนนี้ราคานี้ไม่น่าจะได้แล้วน่าจะประมาณถ้าขวดเดียวเองเนี่ยก็ประมาณ 3,900 คิดว่านะเพราะว่าราคามันขึ้นตัวนี้เป็นแบบเอาเดอะทอยเลทครับผมแล้วก็จะบอกว่าผมรู้สึกว่า Narciso Rodriguez for him Bernoulli ตัวเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายที่สุดและสำหรับน้ำหอมผู้ชายของ Narciso Rodriguez ต่อให้เป็นตัว Narciso Rodriguezfor him ที่เป็นแบบออดิทอลเลตเนี่ยผมว่ากลิ่นมัสเนี่ยมันเข้มข้นมากๆเนาะมันหนักเกินไปสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นคืออาจจะชอบแต่จริงๆคือถามว่าไม่ชอบหรอก็คือไม่ใช่แต่มันหาซื้อยากแล้วแล้วก็ถ้าเอาจริงๆคือถูกใจมากๆเลยสำหรับเจ้า for him เบอร์นัวตัวนี้ผมในคอลเลคชันของผู้ชายผมมีตัวหนึ่งคือที่เป็นตัวมัสอินเทนส์เนาะตัวขอโทษเป็น EDP intenseซึ่งตรงนั้นคือจะเป็นแบบแนวแบบมัสกี้ที่ให้ความรู้สึกแบบแน่นอบอวลแล้วก็คือแบบเป็นกลิ่นที่ให้พลังงานค่อนข้างเยอะแล้วก็คือแบบ
ปิดแน่นมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่าข้างในมีอะไรมีขวดลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวจะหยิบมาให้ชมกันทีนี้เราก็จะผมก็จะนำเอาขวดของ Narciso Rodriguez For Him Bernier เนี่ยมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับคือขวดของ Narciso Rodriguez เนี่ยทุกตัวทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นของผู้ชายหรือของผู้หญิงเนี่ยขวดเขาจะมีความหนักแน่นแล้วก็คือแบบดูเลอค่าครับดูแบบดูเป็นของที่แบบเป็นของแพงแล้วก็ดูแบบเป็นของมีราคาอะไรนะครับแล้วก็สีสันของเขาเนี่ยคือเหมือนจะเป็นการฉาบสีทึบไว้ข้างในทำให้เราไม่สามารถมองเห็นสีของน้ำหอมได้มันอาจจะดูมองเห็นได้แต่ว่าจะต้องใช้ไฟส่องที่ค่อนข้างแรงมากๆถึงจะเห็นระดับของน้ำหอมข้างในภายในขวดได้แต่โดยส่วนตัวแล้วยังไม่เคยที่จะเห็นของเขาปริมาณของน้ำหอมของเขาได้เลยอันนี้ผมให้ดูที่ขวดของเขาก่อนนะครับนี่คือขวดจริงขนาด100 ml เนี่ยครับขวดก็จะมีความแบบแนวแบบดาร์กครับสีออกเข้มๆจะถามว่ามันดำมั้ยคือมันออกแบบสีคล้ายๆแบบกึ่งดำกึ่งม่วงนะฮะอันนี้นี่คือไฟที่ผมใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเนาะเกือบจะเห็นน้ำหอมภายในแล้วเกือบจะมองเห็นระดับของน้ำหอมภายในน่าจะเห็นอยู่แต่เอาเป็นว่าโอเคเราไม่ต้องส่องแล้วกันนะน่าจะประมาณนี้ที่เหลือเกินครึ่งไปนิดนึงอันนี้คือเนี่ยครับสีสันของเขาก็เป็นขวดแก้วค่อนข้างหนาแล้วก็หนักมากๆครับก็จะมีการสกรีนไว้ที่หน้าขวดว่า Narciso Rodriguez For Him Bernier อะไรประมาณนี้หมุนให้ดูรอบๆนะฮะนี่ครับขวดแบบทึบแสงอย่างที่บอกไปแต่พ่นสีไว้ข้างในนะครับเคลือบไว้ข้างในผิวด้านในของขวดแก้วแล้วก็ใต้ขวดของเขาถ้าเราจะเห็นกันนะครับก็คือลักษณะของการยิงปาเรียกว่าแบชโค้ดกับปริมาตรของน้ำหอมเนี่ยเขาจะเป็นการยิงเลเซอร์ที่ใต้ผิวขวดแบบนี้เลยครับไม่แน่ใจว่าเห็นแบชโค้ดไหมแบชโค้ดน่าจะอยู่ไม่แน่ใจว่าข้างบนข้างล่างผมมองไม่เห็นตอนนี้เพราะว่าสายตาไม่ค่อยดีแล้วก็ไฟค่อนข้างที่จะส่องหน้ามากเนี่ยครับเป็นการยิงเลเซอร์ไปเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลอมแปลงจะค่อนข้างยากนะครับนอกจากว่าใช้ขวดน้ำหอมขวดจริงแล้วเติมน้ำหอมที่เป็นของปลอมเข้าไปข้างในนะทีนี้เรามีขวดจิ๋วมาให้ดูขวดจิ๋วขนาด10 ml ครับก็เป็นพ่อกับลูกนะครับก็คือขวดก็คือเป็นการจำลองขวดจริงออกมาครับก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นแบบสเปรย์ด้วยนี่ครับเก๋ไก่เสียงหมาเห่ามาอีกแล้วทันเล่นนี่เองแล้วก็แม้กระทั่งขวดที่เป็นขวดมินิก็ยังยิงเลเซอร์ที่ใต้ผิวขวดเช่นกันเห็นไหมประมาณนี้แล้วก็มีแบชโค้ดเหมือนกันด้วยครบทุกประการทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของกลิ่นของเจ้า Narciso RodriguezFor Him Bernier กันว่ามันเป็นยังไงบ้างมันร้าวใจอย่างไรในเรื่องของกลิ่นของเจ้า Narciso Rodriguez For Him Bernier ตัวเนี้ยคือจะพูดยังไงดีผมว่ามันเป็นน้ำหอมแบบแนวแบบ Woody Aromatic แล้วก็เป็นแนวที่แบบมีเส้นสายของความเป็น Musky ที่อยู่ในแบรนด์ของเขาค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็มันเป็นซิกเนเจอร์ของ Narciso Rodriguez ที่จะต้องเป็นกลิ่นที่แบบแนวมัสกี้ที่ค่อนข้างอบอวลอะไรเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าเจ้า Narciso Rodriguez For Him Bernier ขวดเนี้ยมันเป็นแนววูดดี้อโรมาติกที่ให้ความสดชื่นคือเป็นกลิ่นที่มันใช้ง่ายที่สุดแล้วในตระกูลน้ำหอมผู้ชายของ Narciso แล้วก็ดมครั้งแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกถึงความเป็นแบบส้มๆอะครับคือเป็นส้มที่แบบว่าเหมือนกับเป็นอาจจะไม่ใช่ส้มนะเพราะว่ามันไม่ได้มีโน้ตของออเรนจ์หรือแนวของส้มที่อยู่ในเนื้อกลิ่นของเจ้า Narciso Rodriguez For Him Bernier ตัวนี้แต่กลิ่นเนี่ยคือเมื่อมันเป็นแนวอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในเนื้อของกลิ่นของเขาเนี่ยคือเมื่อมันเป็นมิกซ์รวมกันแล้วเนี่ยคือมันทำให้เรารู้สึกแบบจินตนาการไปถึงกลิ่นอื่นๆที่มันพาเราเชื่อมโยงไปถึงอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมนึกถึงกลิ่นที่เหมือนกับผลไม้ที่มันสุกงอมๆนะครับงอมมากๆจนแบบว่ามันเป็นกลิ่นแก๊สของผลไม้แล้วกันที่หอมๆนะครับซึ่งมันให้ความรู้สึกแบบจะเรียกว่าสดชื่นก็ไม่เชิงแต่ผมรู้สึกว่ามัน
เหมือนกับมันการเป็นการหมักหมมเอากลิ่นของพวกแนวไม้แนวเครื่องเทศนะครับไปหมักหมมรวมกันคือใช้คำว่าหมักหมมดูเหมือนของที่ดูแบบมีกลิ่นที่ไม่ดีเนาะแต่จริงๆแล้วคือเหมือนเขาเอาไปหมักเอาไว้ครับไปกักเก็บเอาไว้แล้วมันให้กลิ่นที่แบบเป็นก๊าซออกมาครับแล้วมันให้ความรู้สึกที่แบบทำให้เรามองข้ามความเป็นแค่เพียงกลิ่นของเนื้อของไม้อ่อนแล้วก็แล้วแต่กลิ่นเครื่องเทศแล้วก็แล้วแต่พอมันมารวมตัวรวมกันแล้วเนี่ยมันให้กลิ่นที่แบบอีกกลิ่นนึงออกมาโดยที่เราแบบเชื่อมโยงไปถึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ผมรู้สึกเลยเนี่ยในโซโลริเกตตัวเนี้ยกลิ่นมีความเชื่อมโยงไปถึงกลิ่นผลไม้ที่มันสุกงอมแล้วมันก็ให้ความรู้สึกแบบหอมหวนแล้วก็กลับรู้สึกว่ามันสดชื่นโดยส่วนตัวผมนะหลายๆท่านอาจจะไม่รู้สึกถึงแต่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็รู้สึกถึงอย่างที่ใครหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันคือรู้สึกเหมือนกับแบบเหมือนเรานั่งดมแท่งไม้สักแท่งนึงที่มันชื้นๆนะครับหรือถ้าย้อนกลับไปสมัยที่เราเรียนหนังสือครับใครใช้ดินสอไม้บ้างแล้วเวลาเราไม่รู้จะทำอะไรฟังคุณครูพูดอะไรไปเรื่อยเราก็รู้สึกว่าเราเบื่อๆแล้วก็เอาดินสอไม้มากัดเล่นๆนะครับแล้วมันจะมีกลิ่นที่มาเป็นกลิ่นของไม้เนื้อของดินสอไม้ตัวนั้นนะครับมันตีเข้าจมูกเรากลิ่นมันคืออารมณ์นั้นนะครับแล้วก็แน่นอนกลิ่นแนวมัสกี้ก็ยังคงมีอยู่สำหรับเจ้า Narciso Rosegrass for Himbert ตัวนี้และกลิ่นค่อนข้างที่จะโอเคมากๆสำหรับผมกลิ่นติดทนนานการกระจายตัวก็ทำได้ดีมากๆแล้วก็อย่างที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยเคยเป็นซิกเนเจอร์ของผมด้วยจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นซิกเนเจอร์อยู่เพียงแต่เราไม่ค่อยหยิบมาใช้ทุกวันนี้ใช้น้ำหอมเยอะมากก็เลยแบบนานๆทีครับที่จะแบบว่ามีโอกาสวนกลับมาเจอกันใหม่แล้วก็ได้ใช้เขาสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็จะรู้สึกแบบที่เรารู้สึกว่าเราโอเคกับเขาแล้วคือไม่ว่าจะหยิบเจ้า Narciso Rosegrass for Himbert ตัวนี้ขึ้นมาใช้สักกี่ครั้งนะคือก็จะรู้สึกแบบมันคืออย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกคือผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมตัวนึงซึ่งเป็นตัวแรกๆที่ผมแบบเริ่มสะสมน้ำหอมซึ่งจริงๆผมก็เริ่มสะสมน้ำหอมได้ไม่นานนะเนาะคือสะสมมาในช่วงต้นปีที่แล้วเนาะจริงๆคือใช้น้ำหอมมาตลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเริ่มที่จะมาสนใจแล้วก็เริ่มที่จะมาสะสมน้ำหอมจริงจังเนี่ยก็คือแบบเมื่อไม่นานนี่เองเนาะคือปีกว่าและ Narciso Rosegrass ตัวเนี้ยก็คือเป็นไอเทมแรกๆที่ผมเริ่มสนใจที่จะเก็บสะสมน้ำหอมอย่างจริงจังแล้วก็นะครับมันก็เป็นความรู้สึกดีๆเนาะที่เราได้รู้สึกแบบไปสะดุดเข้ากับน้ำหอมสักแบรนด์หนึ่งเนาะแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแบรนด์ของ Narciso Rosegrass เนี่ยคือแบบผมแทบไม่รู้จักมันเลยครับจริงๆไม่รู้จักเลยตั้งแต่ตอนแรกๆที่แบบว่าไปสัมผัสกับกลิ่นของเขาที่เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยครับแต่พอเราได้ไปสัมผัสกับเขาแล้วปุ๊บเนี่ยพอใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าสนใจคือกลิ่นของเขาเนี่ยมันไม่โหลอ่ะครับคือผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นแนวที่แบบมันหาได้กลิ่นจากตัวไหนๆไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับคืออาจจะเป็นที่ว่ามันไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะหลีกหนีจากความจำเจที่บอกว่าเป็นกลิ่นที่แบบเอะอะอะไรก็แบบเป็นส้มมะนาวมะกรูดอะไรเงี้ยครับหรือเป็นแนวแบบอควาติกอะไรเงี้ยถ้าเราแบบลองปรับตัวเองมาใช้น้ำหอมในอีกสเต็ปนึงของกลิ่นในระดับดีไซเนอร์แบรนด์เนี่ยถ้าเราจะหาแนวแบบที่เป็นวูดดี้อาโรมาติกแต่ก็ให้ความรู้สึกที่แบบสดชื่นได้เหมือนกันเนี่ยผมว่า Narciso Rosegrass ตัวเนี้ยเป็นไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ในประสิทธิภาพของเขาเองเนี่ยคือในเรื่องของการกระจายตัวในเรื่องความคงทนเนี่ยคือผมให้เลยคือสำหรับผิวของผมนะคือผมใช้แล้วผมรู้สึกแบบให้มันโอเคกระจายตัวได้ดีแล้วก็เป็นน้ำหอมในระดับแบบออโตโทเลตที่แบบว่าเกินความคาดหวังของผมเองนะคือมันใช้ได้ดีแล้วก็ติดทนนานเกิน8ชั่วโมงเกิน10ชั่วโมงเนี่ยสำหรับผิวผมนะถ้าไม่อาบน้ำเนี่ยก็ยังได้กลิ่นของเขาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จากการพูดคุยกับคนที่ใช้ Narciso Rosegrass for Himbert เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นที่ผมแนะนำไปหรือว่าใช้อยู่แล้วเหมือนกันเนี่ยพอเราได้มาคุยกันเนี่ยเขาก็ให้ความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันโอเคแล้วก็น้อยคนนะครับที่ผมจะได้ยินว่าเขาใช้แล้วมันแบบมันไม่ทนหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือเขาอาจจะให้ความรู้สึกในเนกาทีฟหรือในแง่ลบเนี่ยในแง่ของกลิ่นที่เขาอาจจะไม่ชอบอาจจะชอบแนวแบบสดชื่นไปเลยแบบเฟรชกลิ่นแบบเขียวกลิ่นแบบอควาติก
C note อะไรพวกนี้คือเขาอาจจะชอบแนวนั้นแต่ถ้าเกิดแนว Woody and Romantic เขาอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ความแบบความสดชื่นที่แบบว่าดูมีมิติสักหน่อยเนี่ยผมว่า Narciso Rodriguez เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นแนวแบบกลิ่นของไม้เนื้ออ่อนหรือว่ากลิ่นของไม้ที่แบบมันให้ความรู้สึกแบบมันหรูหราด้วยให้ความรู้สึกก็จะให้ความเฟรชในแบบในแง่ของความเป็นแนว Woody and Romantic แล้วเนี่ยยังให้ความรู้สึกแบบให้ความหรูหราแล้วก็คือถ้าใช้แล้วเนี่ยคือคนนั้นจะรู้สึกแบบเป็นผู้ชายที่ดูแบบดูหล่อสมาร์ทดูแบบเบ่งๆหน่อยดูแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าดูแบบแต่งตัวเนียบๆหน่อยดูแบบรักษาบุคลิกหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากใช้น้ำหอมที่แบบเสริมสร้างบุคลิกเนี่ยคือ Narciso Rodriguez For Him Burn ตัวเนี้ยใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสเปรย์ให้ดูสักนิดนึงเนาะก็ตามธรรมเนียมแต่ให้ดูการทำงานของสเปรย์คือทำได้ดีมากครับนะครับกลิ่นแบบมันดูแบบนะมันเหมือนผลไม้ที่แบบว่าสุกๆงอมๆในความรู้สึกของผมมันให้ความรู้สึกที่พาไปถึงจุดนั้นจริงๆอะไรเงี้ยคือแต่ละเซนส์ของการได้รับกลิ่นของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะบางคนอาจจะแบบมันเหมือนตรงไหนอะไรยังไงคือมันก็เอาว่ามันตอบความรู้สึกของตัวเองคือจะพูดว่าไงดีแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะทีเนี้ยในเรื่องความเชื่อมโยงของกลิ่นที่แบบว่าผมพอที่จะนึกถึงไปถึงดีไซเนอร์แบรนด์ตัวอื่นๆได้เนี่ยผมก็จะรู้สึกถึงเจ้าตัวแรกเลยคือเจ้าแทอเมสคือเขาจะค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของกลิ่นเนี่ยแบบส้มๆที่แบบเหมือนส้มที่แบบว่าฉ่ำๆส้มที่แบบว่าสุกงอมฉ่ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลิ่นจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นแนวซีตรัสจ๋าอะไรเงี้ยครับอีกตัวนึงก็น่าจะเป็นเจ้าดันฮิลไอคอนเราจะเป็นขวดเหล็กๆสีเงินๆนะครับซึ่งดูหรูหรามากๆอันนั้นผมก็อยากได้ Come through the darkest nightคือเมื่อผมได้ลองไปดมกลิ่นของเขาแล้วเนี่ยคือผมรู้สึกแบบนึกถึง Narciso Rodriguez ขึ้นมาเลยผมไม่แน่ใจว่าใครเกิดก่อนน่าจะเป็นดันฮิลนั่นแหละตัวนี้เนี่ยออกมาปี2015แต่ดันฮิลไอคอนน่าจะมีมานานมากแล้วแม้กระทั่งเจ้าแทเมสของ Hermes เนี่ยก็ผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีมาก่อนเจ้า Narciso ตัวนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่คือเนื้อกลิ่นมันปรุงแต่งมามันใช้สารตั้งต้นคนละตัวกันแต่ความเชื่อมโยงของปลายจมูกของแต่ละคนนี่แหละที่จะจับโน้ตแล้วจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงถึงกันและกันได้ นะเสียงเริ่มจะไม่มีแล้วก็เนี่ยครับก็คือในเรื่องของการจับกลิ่นของน้ำหอมเนี่ยคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกคือมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคนบางคนอาจจะรู้สึกไปถึงกลิ่นของอะไรที่มันแปลกแหวกแนวออกไปซึ่งนะก็คืออยากจะให้รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาคนนั้นเนี่ยก็คืออย่าไปเอาอะไรมาขึ้นมาถกเถียงกันให้มันเกิดเป็นข้อพิพาทกันว่าเฮ้ยไม่เห็นใช่เลยอะไรเงี้ยบางคนต้องถึงกับรีบไปเปิดเว็บไซต์เพื่อที่จะดูโน้ตของเขาโอเคครับคือถ้าเราอิงตามโน้ตเนี่ยมันก็ได้คือมันได้อยู่แล้วแหละคือมันถูกต้องเลยเพราะว่าคนที่เขาเป็นเพอร์ฟูมเมอร์หรือว่าคนปรุงน้ำหอมเนี่ยเขาจะแบ่งโน้ตเอาไว้แล้วในช่วงท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตคือกลิ่นเขาก็จะมีการแบบคัดสรรมาแล้วเนาะเป็นเลเยอร์มาเนาะแต่ผมว่าความสุขและความสนุกที่ได้จากกลิ่นของน้ำหอมเนี่ยผมเชื่อว่าคือผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดดูโน้ตต่างๆก็ได้เอาความรู้สึกของเราที่เราได้กลิ่นเนี่ยแล้วเราสัมผัสไปกับมันเราอาจจะบอกกับใครก็ได้ว่าน้ำหอมตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกของกลิ่นของอะไรอะไรเงี้ยครับคนที่เขาฟังเราอธิบายเขาอาจจะตลกหรือเขาอาจจะขำแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องเซนส์ของกลิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าเพอร์ฟูมเมอร์หรือว่าคนที่ปรุงแต่งน้ำหอมเนี่ยเขาอยากจะให้เราได้กลิ่นอะไรที่มันแบบว่ามากไปกว่าสิ่งที่เขาจับมาเชื่อมโยงกันผมเชื่อว่าเขาอยากให้ทุกๆคนมีจินตนาการของตัวเองและมันไม่มีอะไรที่มันถูกหรือผิดในเรื่องของความรู้สึกของกลิ่นเพราะว่าแต่ที่บอกไปไม่รู้จะพูดสักกี่ครั้งคือผมว่ามันอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้เนาะนี่คือเสน่ห์ของน้ำหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปจริงจังอะไรกันมากมายเอาแค่แบบ
เอาตามความรู้สึกของเราครับเราอาจจะกลับไปเช็คโน้ตดูก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็พยายามนึกถึงกลิ่นที่เขานำมาปรุงให้เราครับแล้วเราก็ลองเชื่อมโยงดูว่าว่าจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นะอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยครับก็ฝากไว้สำหรับรีวิวของเจ้า Narciso Rodriguez For Him เบอร์หนัวตัวนี้ก็ยังมีวางขายอยู่นะครับก็ไปเดินหาดูได้แล้วก็ถ้าเกิดอยากเป็นเจ้าของเนี่ยก็ลองหาซื้อดูครับบนห้างตอนนี้รู้สึกว่า100 ml ที่ไม่ได้เป็นเซตแบบนี้ตอนนี้แบบเซตแบบนี้นี่คือรู้สึกว่าไม่มีแล้วไม่เห็นแล้วจะเห็นแบบที่เป็นแบบขวดแยกเดี่ยวแบบนี้ครับขนาด100 ml ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,900 บาทก็ลองไปหาซื้อดูได้เนาะช่วงที่มันลด 10% ก็อาจจะได้ในราคาที่ถูกลงมาสักหน่อยหรือถ้าเกิดใครไปหาดูตามเพจต่างๆครับที่เชื่อถือได้เนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ 1,000 ปลายๆถึง 2,000 ต้นๆ นะครับผมลองไปศึกษาหาประสบการณ์ดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปลองหาดูว่าเอ๊ะอันไหนมันจริงเอ๊ะอันไหนมันไม่จริงลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาสอบถามผมบ่อยๆว่าพี่เป้น้ำหอมเพจไหนที่แบบว่าเป็นของแท้ของปลอมตามใต้คอมเมนต์ของรีวิวผมเนี่ยคือผมจะไม่ค่อยตอบนะอยากให้กลับไปดูที่หน้าหลักของเป้ๆละลายพันใน YouTube ครับผมได้บอกไปแล้วครับวิธีการติดต่อผมมีช่องทางไหนบ้างนะครับลองแอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้ครับผมก็อาจจะบอกให้นอกแต่ก็อาจจะมีการพูดคุยเพื่อเป็นการเช็คกันนิดนึงครับว่าอยู่ๆผมจะไปสุ่ม4สุ่ม5แนะนำใครก็ไม่ได้เนาะก็อาจจะต้องคุยกันก่อนเนาะปรับทัศนคติก่อนเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันผมจะได้รู้ได้ว่าคุณรู้มาแค่ไหนแล้วก็หรือคุณไม่รู้อะไรเลยงั้นก็จะได้มีการแนะนำที่เรียกว่าครับสอดรับเข้าหากันวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับรีวิวตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวตัวอื่นมารีวิวชมกันอีกวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย